ไอ้เป้ยมันชอบกินในพวกกล้วยพวกอะไรใช่ไหมซื้อมาฝากหน่อยของการนั่งรถไฟกันบ้างค่ะรถไฟที่นี่นะคะก็จะมีหลายประเภทด้วยกันถ้าเจอไอคอนที่เป็นรูปจุ๊กนี้ก็คือรถไฟขบวนนั้นนะคะห้ามมีการใช้เสียงค่ะแต่ว่าถ้าเจอไอคอนนะคะก็จะติดอยู่ตรงหน้าต่างนะคะก็จะเป็นรูปแบบคุยกันเงี้ยคือรถไฟขบวนนั้นสามารถพูดคุยกันได้ค่ะไปเคยเจอคนไทยนะคะที่ไม่รู้แล้วก็เหมือนใช้เสียงดังในขบวนที่เป็นตัว S นะคะขบวน S คือขบวนที่ห้ามใช้เสียงก็จะมีไอคอนอย่างนี้คือห้ามพูดรวมไปถึงค่ะโบกี้เขาก็จะมีเลข1กับเลข2นะคะเลข1คือชั้น First Class ค่ะราคาตั๋วของเลข1นี้นะคะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยส่วนเบอร์2เองใครที่ซื้อตั๋วเบอร์2ก็จะต้องนั่งที่โบกี้เบอร์2เท่านั้นนะคะอาจจะเจอคนตรวจตั๋วมาตรวจตั๋วก็ได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะตกใจนะคะเอ๊ะทำไมรถไฟมันจอดแล้วแต่ว่าประตูไม่เปิดนะคะตรงข้างประตูค่ะก็จะมีปุ่มนะคะที่จะเป็นรูปไอคอนเหมือนประตูก็กดปุ๊บประตูก็จะเปิดเพราะว่าบางทีถ้าคนน้อยเนี่ยประตูของรถไฟมันจะไม่ได้เปิดทุกบานรวมถึงตอนออกด้วยนะคะถ้าแบบรถไฟหยุดปุ๊บแต่ว่าประตูไม่เปิดก็มีปุ่มมันจะเป็นรูปประตูนั่นเองเดินไปดูกันหันลมนะคะแต่ว่าเดินประมาณสักโลนึงได้ซึ่ง มันจะได้กลิ่นแบบช็อกโกแลตเพราะว่าที่นี่เองเขาก็แบบขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าจะกลิ่นแบบดาร์กๆแบบช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกินช็อกโกแลตไหมนะก็เดี๋ยวดูกันนี่ล่องเรือด้วยนะล่องเรือก็45นาที13ยูโรประมาณนี้กับเรือลำนี้ฟิเห็นไหมไกลๆนู้นอันนี้นะเป็นชุดชาวดัตช์แบบพื้นเมืองนะคะ
่วนนี้ก็จะเป็นบ้านแบบดัดแบบโดยแท้อ๋อเอาเปิดไฮเอาไปก็ได้ค่ะไม่มีคนเลยเอาเปิดไฮเป็นร้านช้อปปิ้งมีหลายสาขาเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตอะมีหลายสาขาซื้อได้ใครเข้าไปไหมเดี๋ยวหนูตามเข้าไปค่ะคนค่ะมาเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะจะไม่แวะมาหมู่บ้านแห่งกันหันลมซันเซสครานนี่ก็เรียกว่ามาไม่ถึงเหมือนกันนะคะโดยหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่ตั้งอยู่ที่เมืองแซนดัมค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากค่ะก็คือการนั่งรถไฟนะคะมาลงที่อัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลและมาต่อที่ป้ายซันเซสครานนั่นเองค่ะพอลงจากป้ายปุ๊บนะคะเราจะต้องมีการเดินเท้าค่ะประมาณ800เมตรนะคะก็จะเจอกับกันหันลมที่อยู่ติดแม่น้ำซานแล้วค่ะรับรองนะคะว่าสวยงามมากๆค่ะซึ่งหมู่บ้านซานเซสครานนี้นะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนะค่ะแต่ว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวค่ะแวะเวียนเข้ามาที่นี่เป็นอย่างมากรวมไปถึงนะคะมีศิลปินคนดังอย่างโมเน่นะคะที่ต้องมนต์เสน่ห์กับหมู่บ้านซันเซสครานแห่งนี้จนได้มีการรังสรรค์ภาพขึ้นมาถึง25ภาพเป็นการเล่าเรื่องนะคะของวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านกันหันลมแห่งนี้ค่ะอันนี้เป็นบ้านคนที่อยู่จริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาจัดสวนแข่งกันมากเลยอ่ะแต่ละบ้านก็จะแบบมีความต้นไม้ดอกไม้ว้าวเข้าไปดูอันนี้เป็นต้นไนเจอร์ต้นไนเจอร์เป็นกระต่ายสัญชาติดำเนี่ยชื่ออะไรนะป้าน้องชื่ออะไรนะต้นอะไรนะกนไนเจอร์กนไนเจอร์กนไนเจอร์ก็คือกระต่ายกลับมาก็เหมือนเจแปนก็คือโดเรมอนใช่ป่ะใช่แต่อันนี้มันสัญชาติดำตาสัญชาติดำแบบเขาคิดเพื่อมันเรียกเงินซันเซสครานนี้นะคะต้องบอกว่าประทับใจมากค่ะหลังจากที่เราเดินเท้ามาเป็นเวลาสักพักหนึ่งเราก็จะได้เห็นกับวิวนะคะที่เป็นแม่น้ำซึ่งมีบ้านเห็นอยู่ไกลๆเป็นหลังสีเขียวซึ่งมีตัดเส้นสีขาวคือแบบสวยมากตรงนั้นคือสวยมากอากาศดีมันจะมีเรื่องราวของกันหันลมที่เราได้ทราบกันนะคะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์กันหันลมมีวิถีชีวิตของคนที่นู่นนะคะเพราะว่ากันหันลมที่นู่นเองเขาจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมค่ะตรงนั้นเองเราจะได้มีชีสที่ใส่ได้ไปนะคะคือมีเรื่องของชีสมีเรื่องของรองเท้าไม้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ต้องซื้อกลับมาเลยนะคะเป็นของเขาเรียกว่าของที่ระลึกค่ะที่ต้องซื้อกลับมาจากเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือรองเท้าไม้ได้ลองทานสตอฟวัฟเฟิลก็คือเป็นอาหารหวานของที่นู่นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนแผ่นวัฟเฟิลค่ะแล้วก็
สอดไส้ด้วยคาราเมลนะคะจะเป็นรสชาติเฉพาะของที่นู่นลาเวนเดอร์ชีสและแพะชอบเขียนก็มีแบบลาเวนเดอร์แล้วก็มีถนนอยู่ให้เดินหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้รวมถึงกิจกรรมที่นู่นนอกจากปั่นจักรยานแล้วก็ยังมีเช่าเรือด้วยบ้านที่นั่นเองก็จะเป็นทรงเก่านะคะเป็นสุสานแบบเก่าสังเกตได้จากหลังคาค่ะที่มีการบุงฟางนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เองใส่กำลังรอรถบัสอยู่ก็อีกประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆแถวนี้ละกันว่ามีอะไรบ้างที่ทอนเองนึกว่าจะเงียบสงบนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใช่อย่างที่คริสนะคะก็แอบจะวุ่นวายนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็เป็นธรรมดาแต่ว่าก็มีการเช่าเรือได้ที่หลากหลายรูปแบบนะคะการที่มากีทอนของตัวเองแน่นอนนะคะก็ต้องมาล่องเรือเพื่อที่จะลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของเขานะคะซึ่งบ้านเรือนของเขาเองเนี่ยก็ถือว่าน่ารักมากนะคะจะมีสไตล์ของเขาเลยก็คือเป็นทรงของเขาเลยถ้าเห็นแล้วรู้เลยแล้วก็จะเป็นกระจุกกระจิกอยู่หน้าบ้านมีดอกไม้มีพุ่มไม้นะคะก็ถือว่าประทับใจมากๆค่ะมีเป็ดน้อยเป็ดน้ำนะคะมาแหวกว่ายเป็นเพื่อนนะคะก็จะได้เห็นสำหรับบางบ้านเองเนี่ยเขาก็แบบชิลเอาท์นะคะมานั่งตากลมอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วก็บางหลังนะคะขายด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจก็ไปซื้อได้นะคะแต่ราคานี่10ล้านอัพนะคะไม่ต้องกลัวค่ะก็อยากจะแนะนำเหมือนกันนะคะสำหรับคีทอนหมู่บ้านไร้ถนนนั่นเองทริปไปใช้เรียกไม่ถูกนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันอยู่ที่เมืองอุเตกค่ะแล้วเราก็จะนั่งรถบัสต่อไปนะคะไม่รู้จะเปรียบอะไรกับบ้านเรานะคะมันไม่เหมือนสวนสาธารณะมันเหมือนป่าที่มีสวนสาธารณะที่มีร้านอาหารที่มีแคมป์น้อยๆที่มีปศุสัตว์ไม่รู้ใครจะเปรียบยังไงคือมันเหมือนกับครบทุกอย่างในที่ที่เดียวมันเหมือนที่ที่ไปพัก
ผ่อนตากอากาศก็ไม่เชิงมันบรรยายไม่ถูกว่าจะเรียกยังไงดีกับประเทศไทยที่มันคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าตรงนั้นเองก็คืออยู่ในป่าได้เห็นฝูงวัวฝูงแกะได้เห็นดองกี้เขาเรียกอะไรตัวลานะคะได้เห็นนกเป็ดน้ำได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆและก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สายได้เห็นต้นเชอร์รี่ค่ะคือตรงนั้นเขาก็มีสวนเชอร์รี่ด้วยซึ่งสายก็เพิ่งอ๋อต้นเชอร์รี่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันก็ออกผลิตผลเชอร์รี่ได้เยอะขนาดนี้ต่อต้นแต่ที่เมืองไทยทำไมขายแพงจังที่นู่นนะคะเชอร์รี่ก็จะตกประมาณอยู่ที่ประมาณ2ยูโรนะคะ 2-3 ยูโรก็ประมาณสัก100กว่าบาทแต่บ้านเราเองกล่องเท่านั้นก็ประมาณสัก300กว่าบาทก็ประมาณนี้นะคะซึ่งเชอร์รี่ของที่สวนนะคะต้องบอกว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ทรายเคยทานเชอร์รี่มาคือมันสดมันหวานแบบอร่อยมากอะอร่อยจริงๆอะค่ะประทับใจมากสำหรับการกินเชอร์รี่เท่านั้นเองคงจะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่คือถ้าใครชอบของเปรี้ยวๆตระกูลเบอร์รี่เนี่ยคือสวรรค์ของสาวๆเลยก็ว่าได้สำหรับเบอร์รี่ที่นู่นเพราะว่ามันถูกมากกว่าประเทศไทยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยทรายชอบที่มันเป็นธรรมชาติได้สัมผัสกับต้นไม้ได้สัมผัสกับสัตว์และที่สำคัญแพนเค้กที่นู่นใหญ่มากนะคะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราบอกเขาไปเลยค่ะว่าแชร์เพราะว่าที่นู่นเองธรรมเนียมการทานอาหารของเขานะคะคือมา3คนสั่ง3อย่างคุณทานแพนเค้กอันนี้คุณทานแพนเค้กแต่ละคนเขาจะเสิร์ฟแล้วเขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟตรงด้วยนะคะสมมติไซสั่งแฮมเขาจะส่งแฮมมาให้ทรายอีกคนนึงสั่งชีสเขาจะส่งชีสให้ทรายคือทุกคนเขาจะแบบจานใครจานมันเขาจะไม่มีการแชร์กันเหมือนบ้านเราแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราบอกว่าขอแชร์ได้และสิ่งที่ทรายอยากจะบอกเลยนะคะบางที่เองเขาจะไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเมนูเป็นภาษาดัตช์ซะส่วนใหญ่คือทุกอย่างที่นู่นเป็นภาษาดัตช์นะคะแนะนำนะคะให้โหลด Google Translate มาค่ะแปลจากภาษาดัตช์เป็นภาษาอังกฤษก็คือจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะไซอยู่ที่เมืองอุเตกค่ะเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยของที่นี่นะคะแล้วก็ต่อรถบัสเลข41มาซึ่งก็มาลงที่นี่มันอ่านยากอ่านไม่ออกจริงๆอะไรสักอย่างซึ่งในนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนป่าที่มีมิวเซียมมีร้านอาหารมีฟาร์มมีสวนเมื่อกี้แอบเห็นป้ายเหมือนมีที่พักเลยก็นั่นแหละที่นี่นะคะก็สองข้างทางก็เขียวเสียงนกร้องมีคนปั่นจักรยานเหมือนที่พักผ่อนหย่อนใจของเขาอะไรสักอย่างมันไม่รู้จะเปรียบเทียบกับที่ไหนในเมืองไทยอะค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต่างๆของที่นี่ละกันเพราะมันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะทรายก็มาปั่นจักรยานนะคะเป็นไบค์ทริปเดย์สำหรับวันนี้ซึ่งตรงนี้เองค่ะก็เป็นเส้นทางแถวบ้านและมันก็ผ่านเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสวนหินก็เหมือนกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มีพวกร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่ารักดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกันอัมสเตอร์ดัมซานเชสคันนะคะ
เมืองคีทอนค่ะรุ่นแล้วแต่สวยงามนะคะแต่สิ่งที่ไซชอบมากๆสำหรับทริปนี้ค่ะคือการไปปั่นจักรยานค่ะคือเมืองที่นู่นเองนะคะเขาจัดผังเมืองได้อย่างดีมากนะคะเขาเนี่ยจะจัดโซนเมืองโซนเมืองของทุกๆเมืองนะคะจะเหมือนกันค่ะก็คือเป็นแหล่งมีแหล่งช้อปปิ้งที่คล้ายๆอเวนิวของบ้านเรานะคะเป็น2ข้างทางที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งมีแบรนด์เสื้อผ้าก็คือครบอยู่ในเมืองเดียวกันในเมืองนั้นเนี่ยนอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งทุกเมืองจะต้องมีป่าของตัวเองนะคะฉะนั้นค่ะการที่ทรายปั่นจักรยานไปก็เหมือนทรายได้ปั่นจักรยานเข้าป่าคือทรายปั่นจักรยานจากในเมืองเข้าป่าซึ่งในป่าต้องบอกว่าประทับใจมากคือมันเขียวอากาศดีมันเฟรชเหมือนเราได้ไปสูดโอโซนคนที่นู่นแบบอยู่กันแบบเงียบมากในป่าก็เงียบสงบมากคือเราจะได้เห็นดอกไม้สองข้างทางต้นไม้สองฝั่งและการที่ปั่นจักรยานนะคะทำให้ไม่มีรถไม่มีฝุ่นควันไม่มีเสียงมันทำให้เรารู้สึกแบบเราได้พักผ่อนแต่ว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะอาจจะต้องมีการหาข้อมูลกันก่อนนิดนึงเพราะว่าเส้นทางจักรยานในการเข้าป่าเนี่ยมันก็ถ้าไปคนเดียวอาจจะกระไรอยู่ก็อยากจะให้แนะนำนะคะสำหรับการปั่นจักรยานจะให้หาข้อมูลดูแต่อย่างทรายเนี่ยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าไปกับคุณป้ามันเหมือนกับการเราได้ไปเที่ยวแบบโลคอลไปเที่ยวแบบคนของที่นั่นจริงๆคนที่นั่นนะคะในป่าเขาทำอะไรเขาก็ไปเดินเล่นไปจูงหมาเหมือนไปออกกำลังกายมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษอะทรายรู้สึกว่าทรายประทับใจมากกว่าอัมสเตอร์ดัมมากกว่าคีทอนมากกว่าซันเซสคันที่แบบสวยอะไรเงี้ยในความรู้สึกทรายคือแบบเราได้พักผ่อนจริงๆในป่าของเขาจริงๆซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบทรายรู้สึกประทับใจมากมันเหมือนกับการที่เราแค่ออกจากตัวเมืองไปไม่ไกลมากปั่นจักรยานไปแค่ไม่ไกลมากแต่เราได้เจอธรรมชาติได้เจอต้นไม้ได้เจอสัตว์มันเป็นสิ่งที่แบบประทับใจสุดๆแล้วนะคะสำหรับเนเธอร์แลนด Thank you.